สำเนียงแขกมากไปติดติดเอาละครับต้องมาเกิดให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราได้เชิญสาวสวยคนหนึ่งที่บอกว่าถูกบรรจุว่าเป็นพริตตี้เป็นครัวน่ารักบรรจุเนี่ยน่ารักเป็นอันดับ2ของประเทศเขาบอกว่าเอาความน่ารักมาแต่ถ้าความน่ารักเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งถ้าเบอร์หนึ่งนี่ความเซ็กซี่เอางี้ดีกว่าเธอพร้อมแล้วครับพี่เพชรครับงั้นไปเจออะไรดีกว่าครับช่วง Dream Girlสำหรับสาวดีมส์เกิร์ลวันนี้เธอคือนางแบบสาวสวยพริตตี้สุดฮอตอันดับต้นของไทยเรียกได้ว่าถ้าเอ่ยชื่อเธอแล้วก็ต้องร้องอ๋อกันเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไม่หมดนะคะเพราะดีกรีความฮอตของเธอตอนนี้พุ่งขึ้นสูงสุดเตะตาผู้กำกับละครจนได้เล่นละครซิกทอมอีกด้วยล่ะค่ะโอ้ว้าวอยากจะรู้จักเธอกันแล้วสิคะงั้นไปพบกับดีมส์เกิร์ลของเราไปเลยค่ะสาวที่สวยมารออยู่นี่เลยน้องต๊อกแต๊กสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนไลน์อยู่ข้าวอ้าวโอ้ยนี่เอ้ยไหนดูซิดูด้วยดูด้วยต้องถามแต๊กก่อนครับผมว่าตอนนี้แต๊กเนี่ยรู้สึกไงบ้างได้เป็นสาวในฝันของหนุ่มๆหลายๆคนโดยเฉพาะว่าเราได้อยู่ในวงการของพิตตี้ MC ด้วยต้องดูว่าเขาฝันว่าอะไรอะค่ะส่วนใหญ่ฝันเปียกทั้งนั้นนะครับนะครับฝันไม่ปกติฝันแล้วเกรงแล้วหนีหมอนข้างแล้วชุดชุดอ๋อแสดงว่าฝันว่าปวดขี้ไม่ใช่ปวดขี้อะไรเป็นหนีบหนีหมอนข้างว่าจะเพื่ออะไรหรอปวดแค่ปวดก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็แบบรู้สึกว่าผลงานที่เราทำไปมีคนชื่นชอบก็ดีใจค่ะคือแบบว่าเสิร์ชใน Google พิมพ์ต๊อกแต๊กเนี่ยขึ้นเลยนะขึ้นหน้ารูปป่าต๊อกนะครับผมไม่ใช่ไงปางไปดีแล้วต้องพิมพ์แต๊กด้วยต๊อกอย่างเดียวไม่ได้นะคะถ้าบอกจริงๆเรียกว่าต๊อกหรือเรียกว่าแต๊กจริงๆแล้วว่าชื่อแต๊กอย่างเดียวค่ะแต่ว่าเวลาแบบช่างภาพหรือว่าเวลาใครไปถ่ายรูปแต๊กเนี้ยแล้วเขาโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตอะค่ะก็จะน้องต๊อกแต๊กก็เลยกลายเป็นว่าแบบคนเรียกต๊อกแต๊กตามถ้าเกิดว่าพิมพ์ต๊อกนะครับแล้วเป็นรูปป่าต๊อกขึ้นมากรุณาเปลี่ยนเป็นน้องต๊อกแต๊กได้เจอแต่สมัยก่อนพี่ฮิมก่อนเข้าวงการชื่ออะไรนะไม่ได้ชื่อฮิมใช่ไหมครับบักฮิมโอ้ยสวัสดีค่ะบักฮิมเรียกซะน่ารักเลยเหมือนเขาเรียกควายน้อยในบ้านบักฮิมน้องต๊อกแต๊กครับต้องถามงี้ก่อนครับผมพอได้เป็นสาวในฝันแล้วเนี่ยต้องมีคนมาบอกอยู่แล้วล่ะทำไมต้องไปจับขาน้องเขาด้วยขาเขาสวยดีครับผมเอามือมาดิเอามือมาดิจับมาได้ลูกตีเอามือมาดิพอดีเลยมือเมื่อกี้ล้างตูดมาใช่ไหมเขาเลือกเขาเลือกดีกว่าน้องตั๊กครับพอเป็นสาวในฝันเนี่ยพอแบบเป็นพิตตี้แล้วเนี่ยนะฮะมีใครบอกไหมว่าเขาชอบเราส่วนไหนมากที่สุดมีค่ะบอกว่าชอบตาชอบตาใช่เวลาไปทำงานพาตากับยายไปด้วยเหรอคะใจคนละตากันใจดีซื้อขนมไปฝากทั้งกองโอ้ยังโอ้ตานี่หมายถึงตานี้ใช่ค่ะเพราะว่าแบบสายตาเรามันบ่งบอกได้ค่ะเวลาแบบว่าถ่ายรูปมาพวกนั้นแม่งไม่จริงใจเลยถ้าจริงใจเนี่ยคือต้องชอบขาชอบนมอย่างงี้อย่างงี้จริงใจมีที่ไหนน้องตาสวยมากเลยนะไม่มีแล้วถ้าพี่เพชรเป็นคนถ่ายรูปพี่เพชรจะบอกน้องว่าอะไรพี่ก็จะเล็งแต่เฉพาะจุดเท่านั้นเลยจุดไหนอยากเล็งมีอยู่ไม่กี่จุดที่อยากจะเล็งถ้าตอนนี้ตากล้องก็เล็งอยู่อ๋อขาพี่บังอยู่ใช่ไหมขาพี่บังอยู่ใช่ไหมครับขาพี่บังอยู่ใช่ไหมครับถามนิดนึงดีกว่าครับว่าปกติแล้วเนี่ยแขกรับเชิญเราเนี่ยนะครับมานั่งก็จะมีทั้งเซ็กซี่นะครับหวานๆใสๆอะไรเงี้ยส่วนตัวแล้วเป็นสาวแนวไหนครับแต่เป็นสาวหวานค่ะเป็นสาวหวานเหรอใช่ค่ะแล้วคุณนะคุณแนวไหนขอชิมก่อนได้ไหมครับโอ้ไม่ใช่ไอติมแล้วครับผมเป็นหนุ่มเปรี้ยวครับผมแนวเปรี้ยวแนวเปรี้ยวคือไม่อาบนะเปรี้ยวอย่างเงี้ยต่างกับพี่แนวนอนด้วยนะครับครับผมคือไม่เคยขึ้นใช่ไหมครับนอนอย่างเดียวไม่เคยตันนี่ต้องคับป้าเลยโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับคือจะบอกเขาดีจริงครับเอาล่ะครับผมจะถ่ายอินทำไมเอามาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสาวในฝันพี่อยากจะรู้ว่าแล้วหนุ่มในฝันของสาวสวยๆเนี่ย
มีรูปร่างมีคาแรคเตอร์ประมาณไหนก็ชอบผู้ชายที่มีหน้าอกอะค่ะมีหน้าอกกล้ามโอ้พี่มีนมเลยอะโอ้ดูแบบแข็งแรงปกป้องเราได้ถ้าอยากใหญ่กินไดแอนไดแอนไดแอนโอ้ยไดแอนที่ผมกินแล้วนะไม่ขึ้นมึงไปกินโพตีนอลหรือเปล่าเออกินเทลฟาสดูไปดูมากินแข็งผิดน่าหลับทั้งวันเลยไอ้นั่นยาคุมยาไงอยากนมโตต้องไปเล่นกล้ามใช่พี่มีลูกน้องนึงก็มาบอกพี่ผมเล่นกล้ามเนี่ยเล่นมาปีกว่ายังไม่ขึ้นเลยทำไมเล่นยังไงนี่นะนี่นะนี่นะผมตลกไม่ทีนึงแล้วเล่นท้องเล่นยังไงนี่นะนี่นะนี่นะชาติหนึ่งครับอ่ะเข้าเรื่องเข้าเรื่องแล้วถ้าเกิดถามแท็กล่ะครับแท็กคิดว่าตัวเองเนี่ยเซ็กซี่ส่วนไหนมากที่สุดเซ็กซี่ส่วนไหนมากที่สุดตัดหัวทิ้งนะตัดหัวทิ้งชอบงงผู้ชายไปแล้วกลับมาดูตัวเองบ้างว่าชอบส่วนไหนชอบบั้นท้ายตัวเองบั้นท้ายขอดูหน่อยอันนี้คอนเฟิร์มเพราะแอบดูมาแล้วเมื่อกี้นี้เฮ้ยไม่พี่ทำอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเป็นอาชีพผมต้องช่างสังเกตไม่ใช่แหมคุณจะฉุดจะกระชากลากถุงแขกแล้วจะมีอาวุธเฮ้ยพี่ขอดูไกลๆวันนี้เมียไม่มาเอาใหญ่เนี่ยมึงกำลังฟังคุณผู้ชมอยู่นี่เรามันเมียไม่แหมสัปดาห์ก่อนเมียมานั่งนี่นั่งอย่างงี้ไม่มีมันมีลิฟต์ไม่มีเดทเลยโอ้วันนี้ใส่ได้เต็มที่วันนี้เต็มที่นะอนุญาตก็อนุญาตเมื่อกี้ถามบอกว่าผู้ชายเนี่ยชอบที่แบบมีบอดี้แล้วเน้นไหมต้องเป็นลูกครึ่งต้องแบบแนวเกาหลีหรือชอบแบบไทยๆดำๆถ้าถามว่าชอบแบบไหนมากที่สุดชอบแบบว่าหรือผู้ชายตาเป็นประกายนิดนึงค่ะนี่ก็เลยรอฟังอยู่นี่ไงว่าคงสเปคผมใช่มันยังไงมันต้องแนวไหนแต่เป็นคนแบบหวยอยู่แล้วพี่แล้วก็อยากได้ผู้ชายแบบตาโตๆอะไรอย่างงี้นี่เห็นนะอันนี้ออกแนวตาเหลือกมากกว่าแล้วคล้ายๆตาเหลือกแบบคนกินพาราไปหลายเม็ดเข้มๆนิดนึงหรือพี่ไปทาสีได้เข้มๆทำได้แล้วเวลาผู้ชายมาจีบเข้ามาฉากไหนหนูถึงจะยอมเปิดบทสนทนาหรือว่าให้เบอร์ให้อะไรเงี้ยเขาต้องทำยังไงเขาจะเข้ามาแบบ PM ทาง Facebook บ้างอะไรอย่างงี้โซเชียลเน็ตเวิร์คเขาใช้ Facebook ถึงให้ตังค์โอ้ผมก็ให้เบอร์ก็พลาดไปเล่นแคมป์บ็อกซ์อยู่นานโอ้ยก็มีน่าล่ะมันเป็นดีเจแคมป์บ็อกซ์แล้วจบทำงานอ๋อคือถ้าเกิดว่าใน Facebook นี่อาจจะมีโอกาสก็คุยกันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็มีแบบ BB ให้ได้อะไรอย่างเงี้ย BB ให้ได้ใช่แล้วต้องดูพอหลังเลิกงานด้วยนะครับได้ครับใช้โฟนด้วยนะครับตอนเนี้ยใช้ BB ด้วยครับแล้วคุยได้ต้องเลือกหน้าตาไหมคือบางทีเราคุยไปคุยมาบางคนบอกเรื่องที่นิสัยหรือว่าเราเลือกที่หน้าตาก่อนก็ควบคู่กันสองอย่างเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้คนหน้าตาไม่ดีก็นิสัยแย่ก็มีนะเหมือนพี่หน้าตาไม่สนเลยพี่สนคนที่นิสัยนิสัยอะไรครับนิสัยนมใหญ่โอ้โหแต่อีกนิสัยนิสัยพี่เพชรจ้าเปลี่ยนแล้วยังไงครับนิสัยรวยแต่เพื่อนผมไม่ชอบอีกนิสัยนึงอะไรครับล้านนอกจากพูดถึงในเรื่องของการให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วถามแท็กหน่อยแท็กเป็นคนเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้เลยอันนี้ถามส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยอยากรู้ไงเพราะว่าผมอ่ะเป็นคนไม่เจ้าชู้ครับผมโอ้โหโสดเสมอไม่เจอคนใหม่เจ้าชู้ไหมครับเจ้าชู้ไหมไม่เจ้าชู้ค่ะไม่เจ้าชู้แล้วชอบผู้ชายเจ้าชู้ไหมไม่ชอบไม่ชอบยังไงถึงจะบัญญัติว่าคนนี้เจ้าชู้สมมติเดินกับเราอย่างเงี้ยแต่สายตายังมองคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ชอบไม่พอใจจริงเหรอแค่มองเหรอมองก็ไม่ได้ไปทำอะไรซะหน่อยมันเป็นสิทธิทางสายตานะหรือว่าแต่คิดว่าเขาจะเก็บไปฝันตอนกลางคืนเอออะไรอย่างนั้นหนีมอนหนีมอนข้างอยู่ด้วยกันทำไมแฟนหนีมอนข้างตลอดเฮ้ยอันนี้อาการหนักอาการหนักก็มองได้ค่ะแต่ว่าคือถ้าเกิดแบบผู้ชายมันเจ้าชู้ทำให้เราแบบรู้สึกหึงได้เราก็ไม่ชอบเนี่ยแปลว่าขี้หึงใช่เราขี้หึงอ่ะถามเลยดีกว่าว่ามีแฟนหรือยังอ่ะยังไม่มีค่ะยังไม่มีถ้าเกิดมีเช็คไหมมือถือไม่เช็คไม่ดูเลยเหรอสมมุติว่าเราเป็นแฟนกันถ้ามีโอกาสก็อาจจะดูสมมติดูไม่ได้เพราะอะไรป่ะทำไมดูไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขามาดูของเราเดี๋ยวเราจะแย่ใช่เอ้ยเดี๋ยวงานจะเข้าสมมุติว่าเป็นแฟนกันพี่วางมือถือไว้แล้วพี่ก็ไปอาบน้ำก็ถ้าพี่เผลออยู่แต่อาจจะดูค่ะแต่ถ้าเกิดอยู่ดีๆแบบว่าขอดูหน่อยได้ไหมแต่แอบดูแอบดูแต่เขามีคนพูดกันนะบอกว่าทุกครั้งที่แอบดูต้องเป็นเรื่องนั่นแหละค่ะต้องทะเลาะกันทุกครั้งที่ผู้หญิงแอบดูโทรศัพท์ก็จะได้รู้ไปเลยว่าผู้ชายคนนี้เขาให้เกียรติเราหรือเปล่าเขาแบบเขาจริงใจกับเราหรือเปล่าทำเพื่อรักษาสิทธิของตัวเองเนี่ยเหรอถ้าเราดีจริงๆเนี่ยคนที่สองจะไม่มีวันเข้ามาแล้วถ้ากลับกันเราลืมวางมือถือไว้แล้วเราไปห้องน้ำแล้วแฟนหยิบไปดูก็เพื่อนไม่มีแล้ว
เอาละครับเดี๋ยวตอนนี้เบรกกันสักครู่ก่อนดีกว่าแหมชอบตรงนี้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับรายการดูสวีสนับสนุนโดยลีโอเบียดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนเฮ้ยไปสโตนเฮนป่ะ We can reach out to anything we want We can be anywhere we want Within this blue sky We can be anywhere ไปทุ่งซาฟารีเอ๊กุ้ยลิ้นเที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้มิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได TV มิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมDJเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Around ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างเมื่อคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปจาะลึกกับความเซ็กซี่เต็มที่กับแอคทิวิตี้สุดเร้าใจขอความท้าทายเต็มดีกรีร่วมไว้ให้คุณที่นี่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ท่าเต้นนี่เฉยมากเลยเก่าเลยอ่ะเก่ามากอย่าพูดว่าเฉยเรียกว่าแย่มากแย่มากเข้าเรื่องดีกว่ามาถึงช่วงนี้นะฮะถามก็ต้องอยากจะรู้ครับกับครั้งแรกๆที่เกิดขึ้นทุกเรื่องทุกเรื่องรักแรกมันเกิดขึ้นกับใครครับปีหนึ่งค่ะปีหนึ่งใช่ไปปิ๊งรักกับใครครับช่วงปีหนึ่งขึ้นปีสองอะค่ะเขาก็จะมีแบบว่าติดเทอมให้แบบว่านักศึกษาไปหางานทำอะไรอย่างนี้ปีหนึ่งเนี่ยนะยังไงยังไงไปหางานอะไรทำใช่หนูก็แบบปิดเทอมว่างๆหนูก็ไปสมัครสเวนเซ่นอะไรสวยๆอย่างนี้เนี่ยไปสมัครสเวนเซ่นใช่หนู
สาขาเซ็นทรัลลาดพร้าวสาขาใกล้ๆบ้านนี่แหละใกล้บ้านเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บางกะปิบางกะปิใช่ผมเคยไปกินอยู่อ่ะละไหลแผลไปเรื่อยมึงอ่ะแล้วยังไงต่อครับไปสมัครงานก็พี่เขาก็เป็นดิวตี้ที่ร้านนะคะก็เหมือนแบบเขาก็เอาดอกไม้มาให้แบบหมายถึงเขาเป็นพนักงานในร้านด้วยใช่เขาเป็นแบบเป็นเด็กครูไอติมหัวหน้าเป็นหัวหน้าปิ๊งรักกันกับไอเด็กครูไอติมนั่นแล้วไงต่อครับเขาก็บอกว่าอย่าไปทำเลยเหนื่อยอย่าไปทำเลยไม่แหมชั่วโมงละ25 บาทเดี๋ยวก่อนไอเด็กครูไอติมยังกล้าพูดอย่างนี้แล้วไงเขาก็พี่เลี้ยงดีกว่าเลี้ยงอะไรขโมยที่ไม่กินยังไงก็คบกันได้ประมาณจบมหาลัยปี4อะค่ะหรอใช่ก็พอดีเขาแบบเปลี่ยนอาชีพเป็นสจวตก็เลยแบบเวลาก็ไม่ค่อยได้ตรงกันไม่เจอการห่างกันเพราะเป็นเด็กขายไอติมแล้วไปเป็นสจวตได้ด้วยเป็นสจวตเรียนรู้จากภาษาอังกฤษไงแปลว่าเก่งสเวนเซนไอติมวิธีกาแฟออทิอะไรอย่างเงี้ยทำได้ก็เลยเลิกกันเลิกกันเพราะว่าเขาไปเปลี่ยนอาชีพหรือเพราะแดกมีคนอื่นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอกันแล้วหนูก็ทำงานแบบหนูก็รับช่วงนั้นก็เริ่มรับพิตตี้รับอะไรอย่างงี้ก็แบบเราเป็นพิตตี้เขาก็ต้องเข้าใจว่าต้องมีคนมาชอบถ่ายรูปต้องแบบเข้ามาคุยด้วยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ไปบินต่างประเทศเงี้ยเราก็แบบไม่ได้เจอกันแล้วก็ไม่รู้ว่าไอ้รับหลังเราเนี่ยเป็นยังไงคือแบบไม่ไว้ใจกันแล้วก็เลยแยกกันดีกว่าสลับแบรแฮมกับสจวตอีกคนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เป็นตุ๊ดกันทุกคนเสมอไปสจวตเนี่ยมันแมนก็ยังพอมีบ้างแล้วก็เถิบมาแบบแอดวานซ์เลยแล้วกันนะครับโดนผู้ชายเนี่ยสัมผัสตัวครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับเกิดเลยค่ะตั้งแต่ตอนไหนครับเอาที่แบบว่าสปาร์คคนแรกนี่แหละค่ะคนแรกจูบแรกเหรอครับก็คนแรกนี่แหละที่ไหนครับก็ไม่ถึงกับขนาดดูดดื่มมากนะคะก็แบบว่าอร่อยอร่อยมืดๆในโรงหนังอะไรอย่างเงี้ยโรงหนังในโรงหนังเนี่ยนะแล้วนั่งแถวไหนอ่ะหลังสุดสินี่เขาคงไม่ไปจองแถวหน้าสุดหรอกโชว์ไงโชว์อุบาทเล่นจริงพี่ถามนิดนึงแล้วกันว่าทุกวันนี้เนี่ยมีผู้ชายมาจีบเยอะขนาดไหนก็เวลาไปทำงานก็จะมีแบบมาขอเบอร์เวลาไปกินข้าวเพื่อนก็จะมีขอเบอร์อะไรอย่างงี้ก็แบบตลอดอะค่ะตลอดเวลาแล้วให้มั้ยไม่ได้ให้ค่ะเออแล้วเมื่อกี้บอกว่าสเปคอะอายุต้องเท่าไหร่ต๊อกแต๊กถึงจะโอเคก็น่าจะห่างกับแต๊กสัก5ปี5ปีตอนนี้แต๊ก20ผมก็25โอเคไปกันได้ไปได้มีหน้าหมู่นี้ดวงไม่ค่อยดีเบนจะเพศมีหน้าคนแถวนี้บอกว่าผมแถแต่ตัวเองเก็ดหายหมดแล้วถามต่อว่าถ้าเกิดหนุ่มจะพาไปเที่ยวควรจะไปเที่ยวประมาณไหนสาวก็สองเนี้ยใช่พาไปเดทคนที่ดูอยู่จะได้มีไอเดียว่าจะชวนสาวที่ตัวเองจีบไปไหนถ้าไปก็ต้องไปห้างอะค่ะไปห้างเหรอคะใช่ไปแบบว่าตัวเองเดี๋ยวพี่ไปบาร์กะปิกันไม่คือถ้าเกิดเราเพิ่งรู้จักกันไปก็ต้องไปตะวันนาไปทะเลถ้าแบบเพิ่งรู้จักกันไปต่างจังหวัดไปทะเลมันตะวันนาไม่ใช่แล้วก็เลยพอบาร์กะปิผมไม่เดินหรอกเย็นไปเดินตะวันนาดีกว่าร้อนๆจักรแล้วเปลี่ยนดีกว่าช่วยกันซับไปข้าวดูหนังอะไรอย่างเงี้ยข้าวดูหนังพูดคุยกันก็รู้แล้วว่าแบบเป็นยังไงแล้วถ้าเกิดเขาชวนไปดูหนังเนี่ยอยากให้เขาชวนไปดูหนังแบบสไตล์ไหนแนวหนังอีโรติกสิวะซึ่งกันเซนมันเงียบดีก็ถ้าเกิดตอนนั้นมีอะไรน่าดูก็ดูเลยแอคชั่นก็ได้ผีก็ได้ได้หมดเพราะว่าถึงเวลาเข้าไปดูแล้วเนี่ยแทบไม่ได้ดูหนังเลยทำอะไรกันครับไม่มีแค่แฟนกินป๊อปคอร์นจบป๊อปคอร์นกันอยู่และสถานที่ไหนครับที่แบบว่าเราเคยไปออกเดทกับผู้ชายนะแล้วไม่ประทับใจเลยก็ไม่ได้ว่าไม่ประทับใจเขานะคะแต่ไม่ประทับใจอากาศเหรอไปเดินสวนจตุจักรแล้วมันร้อนมากแล้วแบบว่าแล้วใครเป็นคนรีเควสต์เขาชวนหรือว่าเราเป็นคนชวนก็ทั้งสองอย่างบางทีเขาก็ชวนบางทีเราก็ชวนอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นเนี่ยเขาชวนไปจตุจักรใช่แล้วมันเป็นวันที่ร้อนมากใช่เพราะผู้หญิงเนี่ยแบบอารมณ์มันแปรปรวนง่ายไงเหมือนแบบพี่เคยชวนคนนึงไปจตุจักรอย่างนี้เลยชวนนะพี่ไม่ได้ชวนนะน้องเขาชวนพี่บอกว่าอยากไปจตุจักรโอเคไปจตุจักรพอเป็นจตุจักรแม่งร้อนแม่งก็หงุดหงิดทำหน้าเป็นส้นตีนเนี่ยหรอวะเขาเป็นไรร้อนเนี่ยอ่ะ
มึงจะมาเองเนี่ยเฮ้ยเป็นยังไงเขาควรจะพาไปที่เย็นๆก่อนแหละเดทแรกไม่ควรที่จะพาไปทำให้เขาหงุดหงิดแล้วนอกจากเดทแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดตอนนี้ถ้าเป็นไปได้แนะนำหน่อยหนุ่มๆควรจะพาสาวๆไปเดทที่ไหนสถานที่ถ้าเกิดอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะก็น่าจะพาไปเล่นไอสเก็ตไปเล่นไอไปทานไอติมไปแบบไปที่เย็นๆแล้วชอบคนอายุมากกว่า5ปีไอพวกนั้นกระดูกกระเดี่ยวมันคงไม่มีแรงเล่นไอจริงนะถ้าเกิดว่ามีคนมีผู้หญิงมาชวนผมไปไอนี่ผมไม่มีทางไปพลาดท่าที่ไอเล่นไม่เป็นพอไปถึงมึงจะเหมือนคนแก่ตั้งไข่อ้อยจริงมันดูอนาถมากนะเคยคิดภาพอยู่ที่เซ็นทรัลโวลด์คนมุงกันเต็มเลยเพชรจ้าตั้งไข่อ่ะวันนี้คำถามสุดท้ายนะประจำเบรกนี้แล้วนะครับคิดว่าเซ็กจำเป็นกับเรื่องของความรักไหมครับจำเป็นค่ะผมก็อยากรู้ต่อนะครับว่าถ้ามันจำเป็นเนี่ยการบ้านที่แบบควรจะทำเนี่ยใน1อาทิตย์ควรจะมีสักกี่ครั้งน่าจะ3ครั้งอาทิตย์ละ3เวลาไงเช้าอันนี้แค่จะไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเอ้ยจริงๆแต่ก็หมายความว่างั้นแหละโอ้โหล้อเล่นเช้ากลางวันเย็นเช้ากลางวันเย็นไม่ต้องทำมาหากินก็ถ้าจันถึงศุกร์ใช่ไหมครับก็น่าจะ3ครั้งวันเว้นวันจันถึงศุกร์ไม่รู้เสาร์อาทิตย์นะไม่รู้เสาร์อาทิตย์โอ้สาวที่นี่ของว่างหน้าครบสมัครหน้าครบหน้าครบไอ้หัวล้ออะไรหัวล้ออะไรตากล้องเนี่ยจันทร์ธรรมพุทธศุกร์จันทร์พุธศุกร์แต่จริงๆแล้วผู้หญิงไม่เคยรู้นะลองถามผู้ชายกลับคุณคิดว่าเวลาคุณมีเมียเนี่ยครับคุณควรจะทำการบ้านเดือนนึงกี่ครั้งครั้ง2ครั้งก็พอเดือนละครั้ง2ครั้งเองจริงๆแต่ข้างนอกนี่ทุกวันเลยใช่ไหมแล้วแต่โอกาสจริงๆนะมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงควรจะรู้เลยนะครับว่าผู้ชายส่วนใหญ่กับแฟนตัวเองเนี่ยเขาจะชอบแบบอย่างมากเดือนละ2ครั้งเองจริงครับจริงๆแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถามมาหลายคนแล้วคือส่วนใหญ่วันเว้นวันไม่เชื่อไม่เชื่อเขาลองถามสิมีให้ถามสิเอาละครับว่าตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะฮะอยู่กับน้องต๊อกแต๊กอีกเช่นเคยครับสนับสนุนโดยลีโอเบียมิตรภาพขาดไม่ได้ Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปจาะลึกกับความเซ็กซี่เต็มที่กับแอคทิวิตี้สุดเร้าใจขอความท้าทายเต็มดีกรีร่วมไว้ให้คุณที่นี่ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูสวีทรายการที่จะทำให้คุณต้องร้องปี๊ดไปพร้อมกับสาวเซ็กซี่สวยอึ๋มที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ความเสียวกับพิธีกรขั้นเทพฝีปากกล้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยจะดูเหมือนกับให้เกียรติแต่ถ้าถอดออกจะเป็นไงรู้ไหมครับยังไงครับ ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์ไอดอลรายการคนหัวใจสิงห์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับเหล่าศิลปินนักกีฬาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิดของชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตในความเชื่อแบบคนหัวใจสิงห์ในรายการสิงห์ไอดอลดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนเฮ้ยไปสโตนเฮนป่ะไปทุ่งซาฟารีFly high, looking around, feel around, feeling the vibe.
เที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชมดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้กับรันค่ะดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ครับกลับมาสู่ช่วงนี้ครับเซ็กซี่เคลียร์ครับตีนี่ไงพี่มีอันนี้ไว้ให้ตีมันนี่ไงถ้าตีแล้วกลัวไม่แรงก็เฟี้ยงไปอย่างงี้อ๋ออย่างงี้ใช่มั้ยคะอย่างงี้ไอ้พวกซาดิสฟาดแรงๆสิแรงๆเอามาเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับผมลองถามดูดีกว่าว่าถ้าเป็นผู้ชายในสไตล์ลีโอหนูคิดว่าผู้ชายคนนั้นจะมีคาแรคเตอร์ยังไงครับพูดถึงลีโอแล้วก็ต้องเป็นแบบสิงหนุ่มอะค่ะยังต้องมีเขี้ยวเล็บอยู่นี่แล้วชอบไหมชอบผู้ชายที่มีเขี้ยวเล็บไหมเจ้าชู้นิดๆก็น่ารักนะก็โอเคก็มาไหนบอกไม่ชอบผู้ชายเจ้าชู้ไงยังไงแน่ถ้าเกิดจริงจังก็ไม่ชอบเนี่ยแต่อยู่ที่คนนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังมีความเป็นเสือได้แต่ต้องหยุดที่คนนี้แล้วทำยังไงผู้หญิงถึงจะอยากจะหยุดอ่ะงงงงไม่ก็ไม่งงแต่คืออยากรู้ว่ายังไงถึงจะอยากหยุดอย่างตอนนี้ไม่อยากหยุดถูกป่ะแล้วมันจะโมเมนต์ไหนมันต้องเป็นเทพบุตรขนาดไหนถึงจะอยากหยุดแค่เขาอยากฟังใกล้ๆคว้างเสียครับคว้างตีหน้ามันมันต้องประมาณไหนมันถึงจะทำให้ผู้หญิงน่ารักคนหนึ่งหยุดเขาต้องทำให้เรายังไงเชื่อว่าเขาดีจริงชนะด้วยความดีเขาไม่ได้โกหกเรานะแต่คบกันมันก็ต้องมีโกหกบ้างเล็กน้อยโกหกแล้วถ้าจับได้แล้วถ้าให้อภัยได้ก็โอเคแต่ถ้าแบบว่าโกหกครั้งแรกผ่านไปแล้วให้อภัยแล้วครั้งที่สองมีอีกอันนี้ก็เริ่มต้องโกหกเนี่ยเรื่องแนวไหนประมาณหนีไปเที่ยวอย่างนี้ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ไหมอยากไปเที่ยวเพื่อนก็ให้ไปนะคะก็ไม่ได้ว่าอะไรได้ไม่ว่าต้องมีสังคมโอ้โหนิสัยดีว่าก็แน่นอนนี่ยันเช้าเลยยันว่างยันว่างเลยมันยันมันกับเขาลาไม่ใช่คือไปได้แฟนไปได้ไปได้แล้วถ้าวันหนึ่งแฟนไม่ให้หนูไปล่ะก็ให้แฟนไปด้วยกันก็ยังไงก็ไปด้วยกันเลยไม่ได้เขาจะไปกับเพื่อนเขาแต่ไม่ให้หนูไปไม่ให้หนูไปกับเขาก็ได้แต่ว่าหนูก็อาจจะส่งสายสืบไปเที่ยวอะไรอะไรอย่างเงี้ยอย่าลืมสิวงการนี้เขาหูตามสับปะรดยิ่งกว่าสับปะรดอีกอย่าให้รู้นะอะไรคำเดียวปึ้งฟรื้นี่เลยรู้หมดนอกจากบีบอินนี่ไม่รู้จริงจำไว้ครับแถวบางบัวทองบรรยากาศเงียบมากเข้าไปยังตกใจเลยนะครับนี่เข้าไปจับผีเลยครับผมเอามาเข้าสู่ช่วงนี้ดีกว่าจับผีเลยครับจับผีในรถแล้วครับผีกันหลุนแล้วครับผมโอ้ยคันท้องเลยนี่ถ้าอย่างคันท้องกับคันหูนี่ลำบากเอาละครับมาถึงตรงนี้ดีกว่านะฮะเซ็กซี่เคลียร์คัทคำถามแรกนี่ส่งมาจากทางบ้านครับผมเป็นผู้ชายครับให้เกียรติผู้หญิงมากครับพี่ uh-huh. เวลาผมจะดูดเอ้ยจะจูบหรือจะทำอะไรผมจะขอกอดเป็นผู้ชายที่แบบว่าให้เกียรติไง ที่รักขอดูดปากยังไงแต่เธอก็จะเงียบครับผมอยากรู้จังครับว่าการที่ผู้หญิงเงียบเนี่ยแปลว่าเธอยอมใช่ไหมใช่ค่ะก็คงไม่มีใครบอกว่าจูบเลยอะไรอย่างเงี้ยขอจูบหน่อยสิไม่ดีมั้งคือไม่จำเป็นต้องขอในเรื่องพวกนี้นะใช่เพราะฉะนั้นใครที่
ยังโง่ขออยู่เหมือนในเรื่องอะไรน้ำตาลแดงเลยใช่ไหมขอจับนมหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมาต่อที่คำถามพี่บ้างดีกว่าค่ะบอกว่าเวลาผมจะมีเซ็กกับแฟนนะครับหรือว่าชนีสักนางเนี่ยพี่ว่าผมควรเปิดไฟหรือปิดไฟเรื่องมึงดิวะมาถามทำไมวะเนี่ยพี่ว่าอันไหนมันจะทำให้ซีดกว่ากันพี่ว่าตั้งไฟเลยดีไหมครับนะฮะอันนี้ซีดมากจัดแสงเลยจัดแสงที่แฮไลท์ต้องมีแฮไลท์ยังไงครับแนะนำหน่อยว่าสำหรับผู้หญิงเนี่ยเขาชอบให้ปิดไฟหรือว่าชอบวางชอบแบบมีไฟนิดนึงมีไฟนิดนึงโคมไฟส้มอ่อนๆอ๋อไม่ใช่ไฟที่ออกมาจากกล้องนะครับไฟหัวกล้องนะครับไฟจุดแดงๆนี่ไม่ได้นะโอ้ไฟจุดแดงๆโอ้อันนี้ใช้กล้องเก่าแล้วกล้องใหม่เนี่ยไม่มีแล้วกล้องใหม่มันชัดเจนเลยซูมอินซูมเอา HD ด้วยโอเคก็เห็นแบบมีไฟนิดนึงเคยเห็นด้วยเหรอไม่เคยหลุดมาทีละนิดหลุดมาทีละนิดเดี๋ยวจะไปล่าใน Google นะครับอ้าวถามต่อดีกว่าถามต่อแฟนอยากให้ผมมีขนนมมากเลยครับพี่ขนหน้าอกขนหน้าอกนะอยากให้มีเหรอเธอบอกว่ามันดูเซ็กซี่ดีโอ้เอ้ยการมีขนหน้าอกเนี่ยมันเซ็กซี่จริงเหรอคะน้องตอกแตกขนหน้าอกตอนนี้ไม่มีเอาขนหน้าแข้งไปใส่ก่อนละกันเออชอบไหมผู้ชายที่มีขนผู้หญิงคนอื่นเขาอาจจะชอบแล้วแต่ไม่เอาดีกว่าเอาไหมไม่เอามีขนหน้าอกแบบพี่เยอะๆนัดเดทก็มีนะนัดเดทอันนี้ให้อภัยค่ะอ๋ออันหน้าผ่านไงอันนี้ได้อยู่อ่ะสมมุติไม่ใช่นัดเดทแต่มีขนหน้าอกได้ไหมไม่เอาไม่ชอบถ้ามีเยอะเกินไปก็น่ากลัวจริงเหรออ่ะแล้วมันจำเป็นเหรอมีขนหน้าอกไม่มีขนหน้าอกนี่มันจำเป็นไหมก็บางทีผู้หญิงที่เขารังเกียจเขาก็รังเกียจนะแต่ถ้าเกิดมันมีเขาจะชอบกินหรือยังไงไม่มันเห็นแล้วมันจะคันหรือรู้สึกสกปรกหรือเปล่าใช่แล้วหนวดไอ้พวกหนวดไม่ชอบเนี่ยบอยปกรณ์เงี้ยไงยกเว้นคือยกเว้นไอ้ตีกับตุลเทพเนี่ยนะยกเว้นหมดกินหมดเลยนะขอเป็นพระเอกเถอะบ้าเหรอก็แค่พูดแหละแต่ถ้าเกิดเป็นสเปงจริงหนวดไม่เอาขนไม่เอาชอบกินเกลี้ยงเปิดมาเหมือนกระจูเด็กเงี้ยมีขนแต่ละเส้นก็เมื่อกี้ถามหนวดอยู่ไม่ใช่หรอครับพี่ก็ไปเรื่อยของพี่อะอาถักดาวคุณนี่นี่นี่อันนี้ตรงประเด็นเลยส่วนมากสาวๆพิตตี้ที่ผมเห็นนะครับมักจะชอบควงเสี่ยๆผมอยากรู้นะพวกเสี่ยมีดียังไงถึงได้เสี่ยคุณตลอดอันนี้โอ้โหคำพูดใช้ได้เลยเนี่ยอารมณ์น้อยใจผู้หญิงไม่สนใจแสดงว่านี้หน้าตาขี้เหร่แน่นอนขี้เหร่และจนมากด้วยนะสำหรับข้อความนี้ยังไงครับเสี่ยมีดีอะไรยังไงก็ผู้หญิงที่แบบฟุ้งเฟ้อหน่อยเขาก็อาจจะซัพพอร์ตแล้วเคยเจอไหมเคยเจอมีมาแบบเป็นเสี่ยมาขอเลี้ยงอะไรอย่างงี้มีไหมเคยมีมาบอกเหมือนกันแต่ว่าเขาต้องเคยแน่ๆต้องมีแน่ๆก็เวลาเราทำงานก็ต้องแบบว่าทุกคนก็ต้องรู้จักแล้วเขาเข้ามาไงก็ส่วนใหญ่จะจ้างไปทำงานก่อนอ่าแล้วก็แบบว่าขอเบอร์คุยอะไรอย่างงี้เอาแล้วอย่างเงี้ยมีเคยเสนอเขาเสนอมาให้เป็นของเงี้ยเคยมีแบบใหญ่ๆไหมของใหญ่ๆของถ้าไม่ใช่อวัยวะเป็นของใช่แบบออฟเฟอร์คอนโดให้รถให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ยพูดชัดเจนอันนั้นถ้าเขาจะให้ขนาดนั้นหนูว่าเขาคงแบบว่าต้องมีอะไรแลกเปลี่ยนผมก็เลยไม่เอาดีกว่าแสดงว่ามีแต่เคยมีเหรอแต่ก็พิตตี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเคยเจอแล้วใหญ่ที่สุดที่เขาเคยเสนอให้คืออะไรที่เคยเจอมาขนาดไหนของพูดถึงของไม่ใช่อวัยวะพูดถึงของหนูเลยไม่รู้จะตอบอะไรงั้นเอาอวัยวะก่อนพี่โคตรอยากรู้เลยใหญ่ที่สุดมันอะไรล่ะคะของครับของครับของเขาก็หนูไม่ได้แบบเขาไม่ได้มาเสนอแบบไอ้ที่จะให้นู่นให้นี่ให้นั่นนะอะไรเงี้ยไม่เหมือนในละครใช่ไหมไม่เหมือนผู้ชายเนี่ยในฝันเลยมันต้องประกอบอาชีพอะไรหรือดาราหรืออะไรเงี้ยถ้าเป็นแตงนะคะชอบแบบคนที่ขับรถซิ่งๆอ่ะโอ้ยคบกันได้พี่ขับ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเหรอเป็นหมอรักความปลอดภัยครับแก่แล้วผมแก่แล้วชอบคนที่ขับรถซิ่งชอบแบบแต่งตัวเท่ๆชอบอะไรที่แบบ
ซิ่งๆปิ๊ดปี๊ดปิ๊ดปี๊ดเด็กแว้นไงเด็กแว้นไม่ใช่พี่นี่ขี่มอเตอร์ไซค์เอามือตบเกียร์เลยผมนี่แค่ตบเกียร์ผมจูนเครื่องอ่ะโอ้โหนี่เด็กแว้นครับเด็กแว้นอันนั้นมันเป็นน่าจะเป็นไลฟ์สไตล์มากกว่าแปลว่าไอ้คนที่จะมีไลฟ์สไตล์นี้มันต้องเป็นอาชีพอาชีพค่อนข้างที่จะส่วนตัวนะแต่ว่าไม่ชอบพวกนักธุรกิจไม่ชอบหมอธุรกิจก็ได้เพราะว่าเขาก็สามารถที่จะแบบจะเฟี้ยวได้จะเฟี้ยวได้เฟี้ยวแล้วแก่หัวล้านแต่เฟี้ยวได้ไหมแบบรถซิ่งแต่หัวล้านคุณเลยแบบคุณเลยโอ้ยโกผมแบบสีทองเลยนะแต่ตรงกลางล้านครึ่งแล้วเฟี้ยวไม่จริงๆอาจจะอาจะเคลียร์ละหัวล้านเนี่ยไม่หัวล้านความรักนี่มันไม่ใช่แค่ภายนอกเลยหัวล้านได้ไหมสกินเฮดได้ไม่เอาสกินเฮดเอาหัวล้านอะหัวล้านไม่เอาอะผมน้อยไม่เอาแล้วครบไปแล้วหัวล้านทำไงอันนั้นได้ก็เลิกเลยครับไม่อยากถามเลยซิงเกิลไงซิงเกิลไปหมดอ๋อไม่เพราะมันมีผู้หญิงบางคนแบบไม่ค่อยสนใจภายนอกเท่าไหร่ไงมีพุงได้ไหมมีพุงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเปิดพุงนะเปิดทุกอาทิตย์จะแนะนำให้ไปลดอีกนิดนึงอะค่ะอย่างงี้ถือว่าผ่านไหมท้องอย่างงี้ยังได้อยู่อ่าถ้าใหญ่กว่านี้ไม่ได้ถ้าอีกนิดนึงก็ไปละโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับกับรายการ Don't Sweet สนับสนุนโดย Lipo Beer Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทพภูริฮิรัญพฤกษ์ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกกับความเซ็กซี่เต็มที่กับแอคทิวิตี้สุดเร้าใจพร้อมความท้าทายเต็มดีกรีร่วมไว้ให้คุณที่นี่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้Sweet. รายการที่จะทำให้คุณต้องร้องปี๊ดไปพร้อมกับสาวเซ็กซี่สวยอึ๋มที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ความเสียวกับพิธีกรขั้นเทพฝีปากกล้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนกับให้เกียรติแต่ถ้าถอดออกจะเป็นไงรู้ไหมครับยังไงครับ ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนไปสโตนเฮนป่ะ We can reach out to anything we want We can be anywhere we want Within this blue sky We can be anywhere we want to Fly high, looking around to feel right Feeling the vibe that makes it go so bright As it lifts you up with me กุยลินเที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมวีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังครับข้างด้วยคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่
ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้เอาละครับต่อไปช่วงนี้ต้องขอบอกว่ามีสีน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการให้คะแนนน้องต๊อกแต๊กของเราใช่แล้วครับและที่สำคัญเลยนะครับช่วงนี้ครับเราจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเจอกับน้องๆสาวใสครับโอ้โหตอนนี้ก็ใสแล้วนะอืมไอ้นี่ใสกว่าใสกว่าโอ้โหแต่นี่ใสแบบใสโตแล้วไงใสเป็นเม็ดๆเลยนะโอ้โหเวลาบีบคนนะไม่ใช่อีสุกอีใสละละละโอ้โหผู้เสียหิวเลยไม่ใช่น้องเอาไปชมกันดีกว่าครับสาวๆในช่วงนี้กับสาวใสหน้าหมอครับค่ะสำหรับเดอะไนท์นะคะก็มีร้านบรรยากาศดีๆมากมายเลยนะคะแต่วันนี้นะคะแพรจะพาไปร้านอยู่ร้านนึงแต่อยากรู้ไหมคะว่าร้านอะไรเดี๋ยวตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะนี่ค่ะร้านนี้เลยค่ะ Miami Coffee เดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าค่ะค่ะน่ากินมากเลยค่ะอันนี้ชื่อว่าบาโลทูน่าค่ะส่วนนี้นี่เป็นเดนนิสสตรอเบอรี่นี่ก็น่ากินค่ะ It's always been about me, myself and I Our relationships were nothing but a waste of time I never wanted to be anybody's other half I was happy saying I'd love it wouldn't last That was the only way I knew till I met youกาแฟรสชาติดีมากเลยนะคะของ Miami Coffee ค่ะสำหรับแพรนะคะตอนนี้ก็เรียนอยู่ที่คณะวิทยาการจัดการค่ะสาขารัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะโดยนิสัยส่วนตัวนะคะเพื่อนๆชอบบอกว่าถ้าเป็นคนที่เจอกันครั้งแรกอย่างเงี้ยมักจะไม่ค่อยคุยแต่ถ้าสนิทเป็นนานๆแล้วจะคุยเก่งมากๆเลยอะค่ะทำไมถึงเลือกเรียนคณะนี้นะคะเพราะว่าอยากเรียนบริหารที่แปลกออกมาจากเดิมอะค่ะก็คือบริหารเกี่ยวกับทางด้านรัฐกิจอะค่ะเพราะคิดว่ามันน่าจะนำมาใช้ในอนาคตได้เยอะขึ้นนะคะค่ะในอนาคตนะคะก็ความใฝ่ฝันเลยตั้งแต่เด็กก็คืออยากเป็นแอร์โฮสเตสค่ะงานดีเลกนะคะส่วนตัวนั้นเป็นคนที่ชอบแต่งหน้าอยู่แล้วงานดีเลกก็เลยจะชอบดูรีวิวแต่งหน้าตามบล็อกเกอร์ตามอินเทอร์เน็ตอะค่ะแล้วก็ลองมาฝึกการแต่งหน้ากับตัวเองหรือว่าแต่งให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นงานดีเลกอย่างหนึ่งค่ะถ้าเมคอัพอาร์ติสต์ที่ชอบมากที่สุดถ้าเป็นของเมืองนอกนะคะชอบมิเชลฟานค่ะแต่ถ้าเป็นของคนไทยนะคะก็ชอบแพรี่พายอะค่ะเขาแต่งหน้าเก่งดีค่ะถ้าหนุ่มๆในสเปคนะคะชอบคนที่อายุโตกว่าแบบโตกว่าเยอะๆเลยอะค่ะเพราะคิดว่าเขาน่าจะดูแลเราได้ดีแล้วก็ให้คำปรึกษาเราได้ทุกเรื่องอะค่ะถ้าอยากจะไปเดทกับแฟนนะคะสถานที่ที่คิดว่าโรแมนติกมากๆเลยก็ต้องเป็นชายหาดค่ะหรือว่าริมทะเลเพราะว่าลมเย็นๆแล้วก็บรรยากาศดีๆอย่างเงี้ยจะทำให้วิวความโรแมนติกขึ้นมาเองค่ะงานดีเลย์ของแพรนะคะที่ชอบมากๆเลยนั่นก็คือการสะสมสิ่งของนั่นเองค่ะสิ่งที่อยู่ข้างในนะคะที่ชอบสะสมก็คือดินสอค่ะพวกเครื่องเขียนต่างๆอะค่ะที่เริ่มสะสมก็เพราะว่าตอนเด็กๆนะคะชอบใช้เครื่องเขียนหรือว่าอะไรที่เป็นดินสอยางลบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะเหมือนกับว่าเป็นกำลังใจในการเรียนหนังสือทำให้เราเรียนแล้วมีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะก็เลยสะสมมาเรื่อยๆเลยแต่ที่ชอบสะสมก็คือชอบสะสมที่ในดินสอหรือว่ายางลบนั้นนะคะมีความแปลกอยู่ในตัวของมันเองอย่างอันนี้ก็จะมีตัวปั๊มอยู่ข้างในตัวยางลบอะค่ะอันนี้ก็จะเป็นปากกาลบคำผิดซึ่งมันมีกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะส่วนอันนี้ข้างในอ่ะเมื่อก่อนมันจะเป็นน้ำอยู่ข้างในแต่คือสะสมมาตั้งแต่เด็กมันก็เลยระเหยหายออกไปแล้วหลายคนนะคะก็คงจะรู้จักกับแพรมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะแต่เดี๋ยวสัปดาห์หน้าค่ะเราจะไปรู้จักกับแพรค่ะซึ่งเป็นฝาแฝดของแพรเองนะคะจะไปรู้ชีวิตส่วนตัวของแพรมากยิ่งขึ้นค่ะแต่วันนี้ลาไปด้วยเมนูวัฟเฟิลแฮมชีสค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
จริงสดจริงๆคิดถึงวันๆที่เคยเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นไหมครับเป็นนักศึกษามหาลัยใส่ชุดมหาลัยอะไรอย่างเงี้ยเลิกใส่มานานหรือยังครับก็นานแล้วเหมือนกันโอ้โหบอกอายุขอนับก่อนเรียนจบเนี่ยต้องอายุประมาณ21เลิกใส่มานานกี่ปีครับ3ปีค่ะอ๋อปีนี้22จริงๆเลิกมา5ปีอ๋อคือลบไว้แล้วลบอายุบวกลบไปแล้วมาถึงช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่พี่แพทจ้าจะต้องให้คะแนนสำหรับสาวๆเซ็กซี่ที่มาในรายการของเราถูกต้องนี่ก็จะมี4คำถามและคะแนนนี่ถ้าเกิดใครที่ได้รับคะแนนที่สูงที่สุดประจำเดือนจะได้กลับมาอีกรอบนึงประจำเบนเนี่ยประจำเดือนประจำเดือนคือเอาง่ายๆก็คือพี่จะถามคำถาม4ข้อแล้วถ้าหนูตอบได้ถูกใจพี่เนี่ยแต่ละข้อมันจะมี10คะแนนทั้งหมด40คะแนนเอาเครื่องคิดเลขไหมครับจะได้คำนวณได้ถูกขอลูกคิดได้ไหมโอ้โหรุ่นไหนวะเนี่ยไม่ถามเลยดีกว่าคือความใบข้อแรกนะครับถามว่าลีลาท่ายากที่เรารู้จักเนี่ยท่ายากที่สุดที่เคยรู้จักมาที่เคยเห็นมาเคยผ่านตามาหรือเคยทำมามันคือท่าไหนครับน้องตอกแตกครับท่ายากครับท่ายากท่าบนเตียงเนี่ยท่ายากบางคนไม่จำเป็นต้องบนเตียง บางคนก็บนโต๊ะบางคนเขาบอกว่าพี่ไม่เก่งเรื่องบนเตียงเพราะพี่เอาแต่ริมระเบียงไปริมระเบียงบ้างก็ได้ใช่ไหมท่ายากที่สุดที่เคยเห็นก็ได้เคยดูวิดีโอโป้ไหมไม่เคยอ๋อเคยดูแต่ซีดีไม่เคยดูแต่ดีวีดีโหลดบิดมาเลยคือไม่เคยเหรอพูดเป็นเล่นหนังญี่ปุ่น ROE อะไรพวกนี้ตามกระแสอยากดูมากเลยเนี่ยพี่หายดูหน่อยดิที่บ้านที่มีเดี๋ยวพี่เปิดแอร์เดี๋ยวพี่โทรเรียกเด็กแม่ก็เห็นแก้วอ่ะแก้วมันมีรูปแบบว่าท่าแต่ละท่าท่าไหนท่าไหนที่แบบที่คิดว่ายากคิดว่ามันเป็นท่าที่ยากไม่เป็นไรอันนี้เขาเป็นสาวแบบน่ารักน่ารักไงสาวใสๆแต่ของผมท่ายากที่สุดเลยท่าอะไรครับเล่นตอนเช้าโยคะขออีกทีแล้วขาแฟนคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมว่าอยู่ตรงนี้ผ่านกูคิดว่านาตะมวยไทยเอาแต่ข้อนี้นะครับเอาไป7คะแนนต่อไปข้อที่2ครับแซ่บเสียวฟีดฟีดอันนี้จะเป็นความเซ็กซี่ครับใช่เวลาไหนที่ตอกแตกต้องเซ็กซี่เวลามีแฟนใช่ไหมไม่จำเป็นอันนี้ก็คิดแต่เรื่องเวลาตอนนี้เราเริ่มล้างเวลาไหนที่แตกต้องเซ็กซี่หรอใช่ครับก็ถ้าแบบไปทะเลก็ใส่ทูพีสอะไรอย่างเงี้ยเซ็กซี่ปะเซ็กซี่เซ็กซี่แล้วทูพีสเป็นแบบโป่งแสงไม่ใช่ทูพีสคือแว่นยำกับรองเท้าแตะโอ้ยออกมาแล้วเอามาทงหนูพร้อมแล้วค่ะแล้วทูพีสที่บอกเซ็กซี่สีอะไรสีชมพูสีนมกับสีตูดไงดีนะไอ้สีตูดกี่คะแนนข้อที่เท่าไหร่ 8.5 ข้อที่3ครับผมชมพูจิมิก็คืออันนี้น่าจะต้องได้เยอะนั่นคือความน่ารักในโหมดคิกุโดเนะของต็อกแตกดีกว่าโหมดไหนครับที่เราจะเป็นสาวน่ารักสาวหวานๆเนี่ยที่เป็นเนี่ยต้องเป็นตลอดเวลาเป็นตลอดเวลาเลยค่ะแค่ตอบเธอก็รู้แล้วเป็นตลอดเวลาเลยค่ะอย่างนี้ต้องถามเลยว่ามันมีเขาเรียกท่าแอปแบลแขกรับเชิญทุกคนที่มาต้องทำนึกออกป่ะแบบเหมือนกับเวลาถ่ายรูปตัวเองพี่ตีนี่วงการแอปแบลนี่เยอะมากเลยนะถ่ายรูปต้องมีแต่แอปแบลในความหมายว่าเราไม่ใช่กระแดะนะแต่คือแค่ทำให้มันน่ารักแบบว่าให้ช่างภาพเราแคปหน้าหนูไว้ว่าน่ารักทำยังไงแคปหน้านะมาเอายังทำหน้าตาน่ารักสิมาถึง
ข้อ4ครับบะบะโอบะนะครับเป็นการโชว์หุ่นอันนี้ก็คือสรีระสรีระสรีระเราจะได้เห็นกันเต็มๆนะสูงเท่าไหร่ครับสูงเท่าไหร่ครับ165ค่ะ165น้ำหนักครับน้ำหนัก42ค่ะโอ้ใครจะไปถามน้ำหนักผู้หญิงกันเราเอาได้เขาหุ่นดีเขาเซลล์ไม่ใช่เหมือนบางคนมันช้างน้ำมันก็อาย หนักเท่าไหร่โอ้ยพี่หยาบโลนหยาบคายไอ้หาวกันหยาบคายตรงไหนวะเรื่องอะเออเอ๊ะไม่หยาบเลยถามดีกว่าว่าส่วนสูงขนาดนี้ละครับหุ่นนะคุณจะถามนมน้องใช่ไหมคุณที่มันหยาบโลนจริงๆเท่าไหร่ครับเนียนเนียนเนียนหยาบคายจริงๆยิ่งถามนี้เลยไซส์ไซส์ไซส์ครับแต่เป็นคนตัวเล็กค่ะเกินไปก่อนเกินไปก่อนไม่มายพี่ไม่มายพี่ไม่มายก็31 23 33อ๋อมีเขินนายนะต้องยืนก่อนยื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 นดูยืนโชว์เอาค่อยๆยืนเดี๋ยวโป้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับแดกไม่เหลือครับปิดไว้ปิดไม่เป็นไรครับเราตัดออกได้มา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 เล่นกับกล้องได้ครับไม่ต้องสนใจพวกพี่นะคะโพสโพสหน่อยโพสหน่อยหมุน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 หน่อยช้า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 โอ้ยก้นสวยมากนะครับครับผมก้นสวยมากก้นนี่น่าเอาไปนั่งทำเป็นบ่อเลกโลจริงเรียกว่าถ้ามีแก้วไวน์วางที่ตูดน้องเขาได้เลยนะครับก้นงอนมากนั่งครับนั่งได้แล้วนะครับบ้าบ้าโอ้บ้าข้อนี้ให้ไปต้องบอกว่าคะแนนทั้งหมดเนี่ยมันแล้วแต่ผมนะครับครับข้อสุดท้ายให้ไป10คะแนนยอดรวมออกมาแล้วครับอยู่ที่ 35.5 โอ้มี 0.5 มาด้วยครับครับมี 7.5 เขาเลยโอ้น่ารักมากๆเลยน่ารักน่ารักเป็นไงครับพี่เพชรครับสาวของเราเลยวันนี้ก็ไม่เคยทำให้ผิดหวังนะครับสำหรับรายการดูสวีทนะครับก็สามารถติดตามได้นะครับเพราะว่าจะมีสาวๆน่ารักน่ารักมาวนเวียนมาให้เราสัมภาษณ์กันตลอดท้ายนี้อยากให้ต๊อกแต๊กฝากอะไรถึงคนดูหน่อยดีกว่าครับเผื่อเขาไปเจอเราในงงในงานอะไรนี้ก็ฝากว่าตอนนี้นะคะแต่ก็ได้แสดงซิทคอมเรื่องใหม่ค่ะชื่อว่าลูกพี่ลูกน้องนะคะมาแทนบางรักซอย9ค่ะอ๋อนะคะแล้วก็ถ่ายแบบลงหนังสืออะไรครับตอนนี้มีนิตยสารที่ให้เราติดตามได้ไหมตอนนี้ยังไม่ได้มีติดต่อมานะคะแต่ว่าก็ยังถ่ายแบบพอร์เทรตอยู่ค่ะครับผมในไงก็ติดตามได้ผลงงผลงานนะฮะอยากจะให้น้องไปทำงานด้วยนะครับผมก็สามารถติดต่อน้องได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องตั๊กแต๊กมากเลยครับและที่สำคัญนะวันนี้เราต้องขอขอบคุณนะผู้สนับสนุนรายการสุดหล่อของเรานะฮะเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีกับลีโอเบียครับขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆนะฮะจากสิงแลนด์ช็อปครับผมโอ้ยเอาละครับวันนี้หมดเวลาพี่ฮิมและพี่เจ้าแล้วนะกลับมาเจอกันใหม่ที่เก่าเวลาเดิมทางดูทีวีวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับสนับสนุนโดย DOB มิตรภาพขาดไม่ได้ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้Living Extraordinary รายการที่จะพาคุณไปเจาะลึกกับความเซ็กซี่เต็มที่กับแอคทิวิตี้สุดเร้าใจพร้อมความท้าทายเต็มดีกรีร่วมไว้ให้คุณที่นี่ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูดสวีทรายการที่จะทำให้คุณต้องร้องปี๊ดไปพร้อมกับสาวเซ็กซี่สวยอึ๋มที่จะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ความเสียวกับพิธีกรขั้นเทพฝีปากกล้าคุณผู้ชมสังเกตนะครับถ้าเกิดอย่างเงี้ยก็ดูเหมือนกับให้เกียรติแต่ถ้าถอดออกจะเป็นไงรู้ไหมครับยังไงครับ ดูดทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณว่ารถคันนี้จะพาพวกเราไปได้ไกลขนาดไหนไปสโตนเฮนป่ะ We can reach out to anything we want We can be anywhere we want Within this blue sky We
ไปทุ่งซาฟารีกุยลินเที่ยวเมืองไทยความสุขอยู่ไม่ไกลคุณก็ไปได้เหมือนพวกผมใช้เวลาให้มีความสุขสนุกกับการทำดีเสน่ห์ง่ายๆที่ดูดีเบียร์เป็นเหตุให้พิการและเสียชีวิตได้ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาอยู่กับผมวีเจเจสุนการปลอดภัยกับรายการ Music All Round ทาง Dude TV แห่งนี้นะครับรายการเพลงแนวใหม่เอาใจคนรักมิวสิกวิดีโอพร้อมโชว์อันดับชาร์ตเพลงดังคับข้างเมื่อคอนเสิร์ตสุดมันจากทั่วประเทศอัปเดตศิลปินหน้าใหม่ Dude TV มิตรภาพขาดไม่ได้สิงห์ไอดอลรายการคนหัวใจสิงห์ที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่กับเหล่าศิลปินนักกีฬาและผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในชีวิตที่จะมาเปลี่ยนแนวความคิดของชีวิตเพื่อความสำเร็จในอนาคตในความเชื่อแบบคนหัวใจสิงห์ในรายการสิงห์ไอดอลดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ขาดไม่ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตแบบสบายๆเบื่อความจำเจกับเรื่องเดิมๆชอบค้นหาแกดเจ็ตใหม่ๆและยังเป็นคนที่นำแฟชั่นอย่างมีสไตล์เราจะไม่ทำให้คุณตกเทรนด์ไปกับพิธีกรมาสเทภูริฮิรัญพฤกษ์ทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้สิงสปอร์ตรายการที่จะมาพูดคุยทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวในวงการกีฬาไม่ว่าจะเป็นวงการมอเตอร์สปอร์ตกอล์ฟฟุตบอลเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตและกีฬาอื่นอีกมากมายนอกจากนี้ยังจะพาไปเจาะลึกถึงวิธีการฝึกซ้อมของเหล่าบุคคลชั้นนำในวงการกีฬากับทริปการเล่นกีฬาที่จะมานำเสนอกันแบบตัวต่อตัวในแบบที่คุณอยากรู้ติดตามเรื่องราวเกี่ยวกีฬาทั้งหมดนี้ได้ในสิงสปอร์ตดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ผู้ชนะฉลองความสำเร็จแค่วันเดียวมาตรฐานต้องสูงขึ้นเสมอทุกวันต้องดีกว่าที่ผ่านมามองแต่เป้าหมายที่อยู่ข้างหน้าเท่านั้นก้าวไปข้างหน้าด้วยกันชนะไปด้วยกันสิงคอร์ปอเรชั่นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้คุณกำลังชมดูทีวีมิตรภาพขาดไม่ได้ค่ะครับ คุณกำลังชม